ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ EP 6กับไร่หลงชอบเขาสวนพึ่งราชบุรีครับ1. เดินทางกันมาถึง EP ที่6กันแล้วนะครับผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเราก็จะมาถึง EP ที่6แล้วกะว่าจะทำไปเรื่อยๆแหละเนาะคนดูไม่เยอะแล้วก็คนติดตามก็ไม่เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะทำไปเรื่อยๆเพราะอย่างที่เราบอกเนาะเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากมาเที่ยวสไตล์นี้ในการตั้งแคมป์มาที่บรรยากาศที่เงียบสงบคิวใจเนาะสำหรับใครที่อาจจะไม่เที่ยวไม่ได้อะเนาะก็อยากให้ดูแล้วก็มีความสุขเอ็นไปกับบรรยากาศละกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไร่หลงรักเขาอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับบรรยากาศโดยรอบก็เหมือนเดิมทุกครั้งที่เราจะไปเนี่ยก็จะมีลำธารมีแม่น้ำให้เล่นแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างสดชื่นแล้วก็เป็นธรรมชาติเนาะเราหลบหนี PM 2.5 จากในตัวเมืองนะฮะก็มาอยู่กับบรรยากาศแบบนี้แค่เพียงขอตอนนี้ขอรอกาแฟก่อนนะทำคอมวันนี้เพื่อให้รักกันแล้วฉันล่ะรักใครบรรยากาศโดยรอบก็ค่อนข้างสดชื่นแล้วก็ธรรมชาติก็ยังสมบูรณ์เช่นเดิมนะฮะก็มีลำธารแล้วเราก็กางเต็นท์กางตรงลำธารพอดีนะฮะซึ่งที่ตรงนี้เป็นที่ของเอกชนนะฮะไม่ใช่วนอุทยานหรืออุทยานใดๆก็ตามนะฮะค่าการเต็นท์ก็ตกหัวละ100บาทนะครับเล่นน้ำกันสักนิดนึงนะฮะน้ำเย็นสดชื่นมากๆแล้วก็น้ำใสมากๆนะพื้นข้างล่างเป็นทรายนะก็ไม่ใช่เป็นโคลนดังนั้นก็เล่นได้อย่างสบายใจมากเลยจ้าเหนื่อยใจกับความทุกข์ที่มีแค่เพียงขอถึงเวลาทำอาหารกันแล้วนะฮะวันนี้เชฟหลุยส์ก็ทำสเต็กหมูโอ้ยแอบปวดหลังนะฮะก็มีเมนูหมูกระทะด้วยนะคะหมากระทุหมูกระทะอุณหภูมิตอนคืนก็ตกอยู่ที่ประมาณ20องศากำลังสบายๆเลยจ้าคืนนี้ก็คงจะนอนสบายตามสไตล์สาวโสดอย่างเราทุกคนเขาก็มาเป็นคู่เนาะก็มีเราที่แบบนอนคนเดียวนะฮะเผอแป๊บเดียวตื่นเช้ามากับบรรยากาศ24องศานะฮะก็ดกกาแฟกันสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้เราจะไปเที่ยวตลาดโอ๊ปล่อยตลาดของชุมชนแถวนี้กันนะฮะที่สวนพึ่งแต่ก่อนที่เราจะไปขอดกกาแฟกันสักหน่อยแล้วกันค่ะก่อนที่เราจะเดินทางกันนะฮะก็ขอถ่ายรูปกันก่อนละกันค่ะตอนนี้อุณหภูมิก็ตอนนี้ประมาณ10โมงเช้าเนาะอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ27องศาฮะตอนนี้ก็ทุกคนก็แต่งตัวกันเต็มมากแต่เรารู้สึกว่าเราอยากให้ผิวหนังของเราเนี่ยสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติเย็นๆจริงๆวันนี้ก็เลยแต่งตัวแบบสบายมากแบบเสื้อแขนกุดกางเกงขาสั้นแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้แนะนำเนาะเพราะว่าเผื่อเกิดอุบัติเหตุอะไรแต่ด้วยความที่กลุ่มเราเนี่ยไม่ได้ขับรถเร็วนะฮะก็ขับรถกันแบบสบายๆถูกกฎระเบียบแล้วก็มีมารยาทในการขับรถเราก็เลยคิดว่าน่าจะปลอดภัยนะฮะก็ดูการแต่งตัวสิคะชิลมากๆรับลมรับแดดสดชื่นนี่ก็โพสท่าสเก็ตหนึ่งนะฮะสวยเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆระหว่างทางค่ะก็จอดถ่ายรูปกันนิดนึงและนี่เราก็อยู่ที่ตลาดโอ๊ะปล่อยนะฮะตลาดโอ๊ะปล่อยสวนพึ่งราชบุรีวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะก็
นก็เยอะอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะและนี่ก็เป็นตลาดโอปอยนะฮะก็ขับรถจากที่เรากางเต็นท์ก็ประมาณ10กิโลเมตรนะฮะตลาดโอปอยเนี่ย เปิด7โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะก็อย่างที่บอกเนาะก็ตอนนี้ก็เปิดตอนย้อนตาตอนย้อนตาตอนย้อนตาตอนย้อนเป็นสาวอวบนะฮะก็อย่างที่ใครๆรู้หรือบางคนก็อาจจะไม่รู้เนาะเพราะว่าอันตอนนี้อันไม่สบายอยู่นะคะก็ทำให้ร่างกายผลิตน้ำออกมาเป็นจำนวนมากแล้วก็ทำให้น้ำหนักขึ้นแล้วก็ตัวบวมขึ้นนะฮะแต่ก็มาเที่ยวเนี่ยก็เพื่อนหนึ่งคือเพื่อพักผ่อนเพื่อเติมพลังให้กับชีวิตแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยเพราะว่ามาสูดโอโซนแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศสวยๆแบบนี้ฮะดูสิคนก็สวยเครื่องประดับก็สวยวิวก็สวยพี่ตอนย้อนตาตอนย้อนคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกมิวสิกหรือไงแหมแอปทักษะอ่อนก็มาตอนเช้านะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่นี่ก็จะมีการทำบุญตักบาตรนะฮะก็จะมีพระสงฆ์เนาะมีคนแบบค้ำถ่อแพเนี่ยมาจากวัดที่อยู่ทางด้านเชิงเขาลูกนู้นแล้วก็ค้ำถ่อแพมาตรงแม่น้ำเนี่ยฮะแล้วก็ทุกคนก็สามารถมาทำบุญตักบาตรได้ในช่วงประมาณ7โมงนะคะ7โมงก็จะมีการทำบุญตักบาตรกันค่ะตอนนี้เริ่มหิวแล้วว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันดีกว่านะคะก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันค่ะซึ่งร้านค้านะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านค้าของชาวบ้านจริงๆนะคะที่อยู่ในละแวกนี้นะคะโดยที่จะมีขายทั้งอาหารการกินของที่ระลึกนะคะแล้วก็ตลาดนี้ก็คือมีความเป็นวิถีของชุมชนนะคะแล้วก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการกินที่คนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะก็คอยดูความเรียบร้อยนะคะดูสินักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะคะที่นี่ก็ของกินเยอะมากแล้วก็มีให้เลือกเยอะเนาะก็ลองดูเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนค่ะ1, 2, 3, 4ร้านนี้เป็นร้านขนมคกที่ขึ้นชื่อเลยใครที่มาที่นี่ต้องกินขนมคกโอปอยนะจ๊ะส่วนราคาก็ไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะเพราะทุกคนคิดว่าเฮ้ยเป็นที่ท่องเที่ยวคนเยอะแบบนี้ราคาก็ต้องแพงน่าดูเลยจริงๆแล้วไม่เลยหาอาหารก็เริ่มต้นที่25บาทจนถึง40บาทก็เป็นราคาที่พวกเราสามารถสัมผัสได้นะคะแล้วก็มีที่นั่งสำหรับรับประทานเนี่ย เยอะพอเพียงพอสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะคะซึ่งเมนูยอดฮิตอีกเมนูหนึ่งนั่นก็คือผัดไทยนั่นเองนะฮะซึ่งผัดไทยก็30บาทนะฮะเป็นผัดไทยน้ำมะขามสูตรของชุมชนของที่นี่ก็อร่อยพอสมควรอันนี้ให้ดูบรรยากาศของแม่ค้าร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งสวยมากเดี๋ยวคอยดูนะว่าตอนจบจะสวยแค่ไหนเราไปดูกันจ้า
สวัสดีค่ะดิฉันก็จะทำสาธิตเมนูข้าวเหนียวหมูปิ้งให้คันให้ดูนะคะเมื่อปิ้งหมูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาข้าวมาใส่ในใบตองนะคะแล้วก็เอาหมูเนี่ยใส่เข้าไป3ไม้ค่ะแล้วก็รวบเป็นทรงพีระมิดค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ผูกเชือกนะคะผูกเชือกเสร็จแล้วก็ทำที่ถือด้วยค่ะเพราะว่าจะได้ถือได้นะคะอย่างนี้ค่ะปุ๊บครับปุ๊บครับเรียบร้อยตัดเพื่อความสวยงามสักนิดค่ะหลังจากนั้นยังไม่จบนะคะมีดอกกล้วยไม้ตกแต่งด้วยค่ะเพื่อความสวยงาม30บาทเข้าหมู3ไม้แล้วก็ข้าวค่ะเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินทางกันไปที่ร้านกาแฟนะคะก็ไปเติมพลังกันก่อนกลับบ้านนะคะร้านนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำช้านะแต่ลูกค้าใจร้อนเองอุ๊ยสาวสวยเดินมาเฮ้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 คิดว่าตัวเองเป็นแอนชิลีหรือไงบรรยากาศร้านนี้ก็เป็นกาแฟที่เป็นกาแฟดิฟเนาะก็เป็นกาแฟบดมือนะฮะก็ตามสไตล์ที่พวกเราชอบนะคะก็กาแฟแก้วละประมาณ 50-60 บาทก็หอมอร่อยแล้วก็นุ่มมากนะฮะบรรยากาศร้านก็เป็นธรรมชาติค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับมาที่พักเพื่อเก็บเต็นท์แล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพมหานครค่ะหรือนนทบุรีนั่นเองค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเราจะแยกย้ายกันกลับเนาะแต่ก็คุยกันว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าก่อนกลับเราหิวเราก็เลยมีปลายทางกันตรงที่ร้านหมูกระทะแต่ระหว่างทางค่ะเราก็แวะให้อาหารปลากันนิดนึงที่สาวนครชัยศรีปลาไม่ได้เลยมาแล้วจ้าโยนไปไกลดิปล่อยใจย้อนไปไกลๆนั่นมาแล้วเว้ยให้เราเข้มแข็งวันที่เธอเคยเสียใจเวลาก่อนทำบุญกับปลาจะได้อยู่เย็นเป็นสุขความปวดร้าวมันจะผ่านไปวันที่เธอเคยเสียใจเวลาก็จะลบเลือนมันไปอี
จากที่เราพักรถกันเป็นเวลา30นาทีนะคะเราก็เดินทางกลับถึงนนทบุรีแต่ก่อนกลับเราก็แวะเติมพลังกันก่อนเข้าบ้านโดยกินหมูกระทะหมากกระทุอีกแล้วค่ะแล้วเราก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับรายการตุ๊ดกลางเต็นท์และ EP หน้าเราจะพาไปไหนก็ติดตามชมด้วยนะคะจะบอกว่าเดือนเมษาช่วงสงกรานต์มีทริปใหญ่แล้วก็คลิปอลังการที่สวยงามมากแต่เป็นที่ไหนแล้วไม่รู้คอยติดตามค่ะ